อ่ะคุณผู้ชมไหนๆช่วงนี้เนี่ยคือหลายคนก็เจอกับสถานการณ์โควิดอ่ะมันก็เครียดพออยู่แล้วเนาะอย่าเพิ่มพลังลบให้แก่กันเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมความเครียดเนี่ยมันไปถึงในเรื่องของธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหลายคนโดนผลกระทบหมดทั้งผู้ซื้อผู้ขายอะไรแบบนี้นะคะแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับนักร้องขวัญใจแรงงานคนนี้พี่ไม้พิรมพรค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าสวนกระแสโควิดมากยอดขายน้ำปลาร้าแซ่บไม้ของเจ้าตัวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเลยอ่ะคุณใช่นะครับแล้วไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นแค่นี้นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าพี่ไม้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาแล้วหลายคนช่วงโควิดกักตัวอยู่บ้านก็เลยซื้อน้ำปลาร้าของเขาเนี่ยไปสต็อกไว้ที่บ้านเพราะว่าน้ำปลาร้าของเขาเนี่ยอร่อยจะได้ทำกินเองแบบง่ายๆไม่ต้องออกนอกบ้านไปเสี่ยงกับโควิด -19 อีกด้วยแล้วแค่นั้นยังไม่พอฮะความปังของพี่ไม้ครับเขาเตรียมแผนแล้วนะครับที่จะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่วางขายในเดือนมีนาคมนี้ก็คืออีก2เดือนเท่านั้นนะฮะแล้วออกหลายตัวด้วยจะมีอะไรบ้างอ้าวพี่ไม้ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับผมว่าสวนกระแสนิดนึงก็ทำให้ปลาร้าแซ่บไม้ของเรายอดขายก็ถือว่าดีฮะยอดขายดีนะครับผมว่าคนชอบทำกับข้าวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็คิดว่าน่าจะซื้อปลาร้าแซ่บไม้เราไปตุนไว้ที่ครัวเรือนนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราวางแพลนไว้แล้วว่ามันจะออกสู่ตลาดแล้วก็มีไว้อยู่แล้วนะครับก็เตรียมแพลนไว้ว่าปีนี้นะครับก็จะมีอีกหลายตัวที่ตามกันมามีพวกตามมาอย่างผงยำขนมจีนแล้วก็จะมีทั้งน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกาหลีผงชาบูอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วอีสานนะครับที่เราวางแผนไว้อยู่แล้วครับโอ้โหคือปังมากแล้วคิดแต่ละอย่างนะคือแต่ละอย่างที่พี่ไมค์คิดมามันเป็นของที่คนอยู่บ้านแล้วเขาชอบทำกินกันนะชาบูจำเป็นมันจำเป็นใช่แล้วที่สำคัญคือคนที่ทำอาหารไม่เป็นซื้อผลิตภัณฑ์ของพี่ไมค์ไปก็สามารถทำให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยขึ้นสบายเลยนะฮะเพราะนั้นรอติดตามแล้วกันครับอีกแค่2เดือนนะครับเดือนมีนาคมฮะผลิตภัณฑ์ของพี่ไมค์ก็จะปล่อยสู่ตลาดนะครับรับรองว่าคนที่ทำอาหารไม่เป็นก็สามารถซื้อไปทำอาหารกินที่บ้านได้นะครับใช่แล้วค่ะปลาร้าเขานะคะก็ว่าคนคลักก็ว่าแซ่บแล้วสูตรรักแซ่บอีหลีอันนี้ก็คูณค่ะเข้มข้นสุดๆไปเลยเมื่อวานนี้นะถ้าใครได้ดูเนี่ยเขามีงานเปิดตัวอะไรกันอยู่แบบนี้ก็มีคนร้ายค่ะบุกมาแล้วอุปกรณ์คือครบมากปืนระเบิดอะไรแบบนี้นะคะงานนี้จะมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะทั้ง3คนเลยกระปอมหรือว่าแม็กกี้หรือพี่ลำยองหนองหินห่าวเนี่ยแม่กระปอมหรือจะเป็นนำพลพี่ไม้พี่ลมพรเองนั่นแหละอ่ะพลาดไม่ได้สูตรรักแซ่บอีหลีนะคะนี่กระปอมคือพยายามมาช่วยไงแล้วปืนหันมาทางกระปอมเลยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมใครจะเป็นอะไรไปคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงห้ามพลาดเป็นอันขาดแล้วมันบ้าจริงๆเชียวไม่ได้มีแค่ปืนมีระเบิดด้วยคนแค่นั้นเอามาทำไมอ่ะเฮ้ยต้องติดตามครับหนึ่งทุ่มนะฮะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ